เกมที่แพสสเตเดียมนะครับเกมคู่นี้เดี๋ยวดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่เริ่มมาเนี่ยเป็นไชน่าที่ลุยเข้ามาก่อนเปิดเข้ามาจังหวะโอ้โหปัดลูกนี้ข้ามคานออกไปที่กรุงเทพแดดแรงมากหกโมงเย็นนะแดดแรงเข้าตาผู้รักษาประตูอยู่นะครับชนินก็เอาชัวร์ครับปัดข้ามคานออกไปดูครับจังหวะลุยไปของจิระเจริญสุขแล้วบอลแฉลบครับโดนน่าจะโดนฝั่งตัวเองด้วยนะใช่ครับจังหวะโดนลีซังโฮฮะ20นาทีผ่านดูโค้งลูกนี้แม่แต่ก็ยังไม่ผ่านสกอร์เกิดผลครับจังหวะยิงของวรุษสัพพโสฟรีคิกเปิดเข้าไปได้โขกลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปครับจังหวะหม่งของซิกิมิชดูกลางอากาศก็อันตรายครับซิกิมิชใส่หน้าบ้างจังหวะแตะแล้วจับด้วยขวาไหลมาทางขวาครับเข้ามาในกรอบเขตโทษต่อบอลกันจังหวะเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามมากครับเข้าทำสวยมากครับจังหวะนี้ครับสวยมากครับนั่งคนเดียวเลยจะเด็ดนั่งคนเดียวเลยดูครับจังหวะการเข้าทำครับสุบัญญานะครับที่ยัดเข้าไปแล้วสุดท้ายเป็นจังหวะยิงของจังซูปาร์คสามจังหวะสังเกตดูเขาจังหวะจับบอลดีทุกคนนะครับเฟิร์สทัชดีมากเลยคนหนึ่งจับทีนึงก็ส่งจับทีก็ส่งตลอดคนสุดท้ายแม่แปรด้วยการในกระแทกเข้าไปเลยจังหวะการต่อบอลที่สวยงามเหลือเกินจังซูปาร์คนะครับยิงขึ้นนำให้กับไชน่า 1-0 แล้วเกมของไชน่าก็ยังลุยต่อโค้งฟรีคิกตรงนี้ในกรอบได้โป่งแม่แต่ชนินยังเร็วครับแม่ปัดได้เยี่ยมมากครับชนินแซ่เอี่ยจังหวะนี้ไม่รู้มาจากไหนครับชนินจูเลสบาก้าดูนี่ครับจังหวะคอสฟรีคิกเข้าไปของธนากรขำโคมะนะครับนี่ครับโอ้โหโมงในกรอบปกหลาซะด้วยซ้ำครึ่งแรกชนะนำ 1-0 ครึ่งหลังมาได้โมงลูกนี้เข้าไปครับตรงนี้สวยงามมากวิ่งไปปาดหน้าเลยนะใช่ครับอ้าวแล้วยังไงยังไงฮะเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ายังไงดูสินในเกมนี้นะครับสกอร์เหมือนจังหวะโดนกระแทกครับวิเชียรเทียนทองเดี๋ยวดูภาพช้าโอ้แล้วชนกันเองชนกันเองนะใช่ครับแล้วมงโดนบอลก่อนเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะนี่ครับก่อนครับโฉบมาถึงก่อนโอ้แล้วไม่ได้ตรงนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันจังหวะมงของแต่ว่าให้ประตูให้ประตูได้นะได้ครับได้ครับแฟนสิงห์ท่าเรือนั่งลุ้นกันอยู่ว่ายังไงนะอาจจะให้มาดูอาการของผู้รักษาผู้รักษาประตูก่อนแฟนสิงห์ท่าเรือก็สบายใจได้ลูกนี้ได้ครับคิมคุนโชนะครับมง 1-1 แน่เอาทั้ง2ทีมงงกันล่ะว่ายังไงกันเนี่ยต้องมีสักทีมนึงที่เสียประโยชน์ล่ะว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งจากจังหวะนี้ครับคุณวิกุลเกมก็หยุดไปสักพักนึงนะครับก็ต้องมีการปรึกษากันเพราะว่าฝั่งของไชน่าเองก็ไม่พอใจสิตอนนี้คือเขาไม่เห็นภาพช้าล่ะครับไม่เห็นภาพช้าคงไม่มีอะไรก็ต้องว่ากันตามกฎและกติกาครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของผลการแข่งขันก็สำคัญสำหรับทุกทีมนะครับเกมเสมอ 1-1 ครับกลับมาชนะได้ยิงลูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปจังหวะลุยขึ้นมาของลักษณะคำเรื่องยิงถูกต้องทุกอย่างครับเสาสองได้เลียดตรงนี้นะครับผ่านหน้าประตูไปดูเกมของชัยนาทกลับมาก็มีสมาธิมากขึ้นเตะอัดลูกนี้แล้วอ้าวยังไงผู้สินเป่าจุดโทษเลยครับโอ้โหจากกระพงไหมจากกระพงใหญ่โตครับนี่ครับธนากรขำโคมาก็บอกว่าแฮนด์บอลฝั่งท่าเรือก็ต้องบอกว่าไม่แฮนด์เดี๋ยวมาดูภาพช้ามีไหมก็ต้องดูด้วยภาพช้าแหละครับว่ามันแฮนด์หรือไม่แฮนด์นะฮะแต่อยู่ในเขตโทษแน่ๆโอ้โหเราร้องพร้อมกันเลยคือจริงๆที่เราดูเนี่ยคือเห็นภาพช้ามันจะชัดกว่าผู้ตัดสินนะครับคือเขาอยู่ข้างหลังเลยรู้สึกแล้วมันโอ้โหนี่เต็มน่าจะเต็มหน้าอกหน้าอกชัดๆเลยนะครับผู้ตัดสินวิเชษเขาวิ่งอยู่ข้างหลังนะใช่เขาวิ่งอยู่ข้างหลังแล้วอาจจะมีจังหวะมือของนี่จักรพงศ์ที่ถอยให้ดูมั้งถอยดูว่าโดนตรงไหนมีรอยอยู่จุดโทษแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้สองหนึ่งยิงอย่างได้จุดโทษอย่างนี้นี่ไม่อยากคิดว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เป็นมาเนฟสกี้นะครับที่ยิงขึ้นนำให้กับไชน่าพุ่งถูกทางด้วยแต่ว่าไม่ถึงไม่รู้ว่ามันเป็นคนยิงดีมากใช่ครับยิงดีบอเช่มาเนฟสกี้นะครับอีกหนึ่งมาซิโดเนียนำเข้าของบ้านเราเป็น3แล้วสิมาซิโดเนียแล้วตอนนี้
เหงื่อตกเลยนะฮะนี่2-1จังหวะลุยมาของซีออนพาวเวอร์มาเองแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนินเซฟได้ยังไงครับลูกนี้นี่มาจากด้านหลังเลยครับโอ้โหช่วงท้ายฟรีคิกเกียร์เจริญยิงเข้ามือก็พยายามเหมือนกันครับสิงห์ท่าเรือแต่ต้องยอมรับครึ่งหลังชัยนาทมาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับสิงห์ท่าเรือแพ้คาบ้านให้กับชัยนาทฮอนบิลไป1-2เดี๋ยวต้องไปตามหลังเกมกันคู่นี้ท่าทางว่าชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น